อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่เค้กของเราสองคนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่า Dainty Buttercream Slices ว้าวขั้นตอนแรกถ้าบอกว่าแป้งเค้กวันนี้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะแป้งเค้กตราลิปบิ้นสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูแล้วก็มีโบริปบิ้นตรงนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายผงฟูและเกลือป่นอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับค่ะน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยให้แป้งเค้กของเราไม่เป็นก้อนๆนะใส่ไข่ไก่เย็นจัดลงไปโอเคคนให้เข้ากันก่อนทำไมเราต้องผสมให้เข้ากันเพราะเวลาเราตีอ่ะส่วนผสมจะไม่ฟุ้งออกมาใส่โอเวอร์เลตโอเคเป็นสารเสริมคุณภาพอย่างหนึ่งนะคะระหว่างที่เรารอเค้กของเราตีนะคะน้ำเย็นเราจะใส่กลิ่นนมเนยครีมลงไปในน้ำตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะผสมได้ที่แล้วนะคะเติมนี่เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตราเพียเลสฟู้ดนะคะเราเอาส่วนผสมนี้นะคะไปละลายค่ะหลังจากที่เค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะต้องเริ่มจากการใช้ของคุณภาพดีๆอย่าง Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำเชื่อมอเนกประสงค์กลิ่นนมเนยครีมเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาช้อนกวาดออกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นหวานค่ะหลังจากที่เราตีบัตเตอร์ครีมได้ที่แล้วเราจะเอาเค้กของเราออกจากเตาอบคว่ำแล้วก็มาหั่นขอบออกเพราะว่าส่วนขอบอะค่ะเป็นส่วนที่โดนความร้อนเยอะกว่าเขาจะแห้งเวลาที่สำคัญที่สุดของรายการแล้วโหเป็นเนื้อเค้กที่กินง่ายแล้วก็เราเชื่อว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่น่าจะชอบเนื้อเค้กแบบนี้เพราะเป็นเนื้อเค้กที่กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะครับรับรองเลยแหละว่าอร่อยที่สำคัญทำแบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆหั่นๆๆๆเป็นชิ้นเล็กๆ เวลามีงานเลี้ยงหรือมีอะไรเนี่ยแบบนี้ง่ายมากเลย
เปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลแคนนะครับหลายคนสงสัยว่าคืออะไรนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลนะครับอยู่ในผลแอปเปิ้ลแต่ว่ามีความกิ๊บเก๋ก็คือฝาของเราก็คือจะเป็นฝากระป๋องนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะฮะเป็นฝากระป๋องน้ำอัดลมก็ได้นะครับเราก็ไปตักมาวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิสักอยากทำขนมไทยแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมรับประทานเองที่บ้านเพราะเดี๋ยวนี้ขนมบางอย่างก็เริ่มจะหายไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมตาลกะทิสดสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะ